ทดสอบก่อนเรียนเอาเขียนหัวกระดาษข้างบนเลยเขียนชื่อชั้นเลขที่เขียนว่าทดสอบก่อนเรียนที่กระดาษตรงนี้เลยค่ะพอไหมคะกระดาษพอไหมค่ะทดสอบก่อนเรียนนะคะวิชาประวัติศาสตร์ทดสอบวงเล็บว่าทดสอบก็ได้เรียบร้อยนะคะข้อหนึ่งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วยกมือขึ้นสูงๆเลยดีมากมือลงนักเรียนป.3ที่อยู่ปลายทางนะคะทดสอบก่อนเรียนขอเป็น10ข้อนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ยินชื่อบุคคลสำคัญในอดีตที่นักเรียนน่าสนใจหลายๆคนเลยนะคะคนแรกเลยค่ะคนแรกเลยค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันซิข้อหนึ่งก็อินทราทิตย์ต่อไปค่ะขอความแก่มหาราชงอโอเมพระเจ้าสิมหาราชตอบเลยค่ะใครเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยกรุงสุโขทัยในอดีตจะเป็นเมืองหลวงของเป็นเมืองหลวงในอดีตนะคะของชาติไทยนะคะของประเทศไทยมาก่อนนี้เราเป็นประเทศสมัยรัตนโกสินทร์จะมีสมัยรัตนโกสินทร์สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีนะคะดังนั้นเราจะเรียนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยกันก่อนนะคะดังนั้นสมัยสุโขทัยนั้นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคือใครนะคะลองเดาก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะมีกอข้อคุณศรีอินทราทิตย์ขอสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งขอพ่อขุนรามคำแหงมหาราชงอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักเรียนสังเกตไหมกษัตริย์สมัยก่อนน่ะเขาจะเรียกพ่อขุนนะคะสมัยสุโขทัยจะเรียกพ่อขุนถัดมาก็จะเป็นเรียกว่าสมเด็จนะคะพอสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันก็เรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือกษัตริย์นะคะสมัยก่อนเรียกพ่อขุนในสมัยสุโขทัยนะคะเอาต่อไปข้อ2ค่ะตอบได้ยังคะเอาใครยังไม่ตอบยกมืออ้าวไม่ตอบไม่มีนะตอบแล้วเราอาจจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนไม่เป็นไรนะคะข้อ2ค่ะใครเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยาก็เอาอ่านดังๆก็เจ้าอมีกษัตริย์พระองค์ใดที่เราอยากจะรู้จักบ้างมีพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าพระเจ้าอู่ทองพระองค์เป็นใครมีพระราชกรณียกิจอะไรขอสมเด็จพระนเรศวรเด็กๆรุ่นนี้ต้องรู้จักแน่เลยสมเด็จพระนเรศวรดูหนังหรือเปล่าหนังเรื่องอะไรใช่วันในเทอมนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันสนุกสนานเลยเรื่องพระนเรศวรกันเห็นไหมคะพระนเรศวรเป็นใครเป็นกษัตริย์นะคะ
เป็นกษัตริย์ที่มีความสำคัญนะคะมีความสำคัญในประวัติศาสตร์นะคะคอพ่อขุนบางกลางหาวสมัยก่อนเขาชื่อแปลกๆนะคะชื่ออาจจะไม่คุ้นกับพวกเรานะคะงอพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ้าวตอบเลยค่ะข้อ2ข้อ3เลยได้ไหมได้ไหมคะได้นะข้อ3วันจักรีเคยได้ยินวันจักรีไหมจะเป็นวันหยุดนะคะจะเป็นวันหยุดวันจักรีเกี่ยวข้องกับกษัตริย์พระองค์ใดเคยได้ยินไหมวันจักรีก็สมเด็จพระรามาธิบดีที่1อ้าวขอต้องอ่านพร้อมๆกันต่อไปค่ะค่ะตอบเลยค่ะได้ยินคงเคยได้ยินบ้างแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆเด็กๆข้อขอไข่จะได้ยินชื่อบ่อยสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตักสินเคยได้ยินไหมคุณครูอะไรเล่าให้ฟังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยได้ยินนะคะไปข้อที่4ค่ะข้อใดเอาลองดูว่าใครดูหนังเรื่องพระนเรศวรจะสามารถตอบได้แต่ห้ามบอกเพื่อนนะก็ตั้งค่ายบางระจันขึ้นขอพนันชนไก่จนได้เมืองคืนนะคะขอต่อสู้กับทหารพม่าจนดาบหักงอทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาเคยได้ยินไหมถ้าใครดูหนังก็จะสามารถตอบได้นะเรื่องนี้นะคะเรื่องราวของพระนเรศวรนะคะพระองค์มีความสามารถในเรื่องใดมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยในเรื่องใดนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ข้อที่5อ่านดังๆค่ะถ้าต้องการรู้สึกว่าอ่านไม่พร้อมกันเลยเอาใหม่ถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันเนี่ย
นักเรียนต้องเดินทางไปจังหวัดใดก็สิงห์บุรีก็คือจังหวัดสิงห์บุรีหลายคนที่เคยไปแล้วมีใครไปบ้างยังเนี่ยใครไปสิงห์บุรีแล้วโอ้เก่งมากสิงห์บุรีมีอะไรเด่นขอต้องไปที่อ่างทองคอต้องไปจังหวัดสุพรรณบุรีงอต้องไปจังหวัดราชบุรีไปจังหวัดไหนที่จะไปเจออนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันแล้วชาวบ้านบางระจันเนี่ยเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์เขาเก่งอย่างไรอยากรู้ไหมอยากรู้จะมีเรื่องราวให้เราเรียนกันนะคะไปข้อ6ค่ะข้อ6วีรกรรมของท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทรนักเรียนลองเดาซิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะชื่อเป็นท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรเป็นมีวีรกรรมอะไรที่ทำให้ถูกบันทึกในเรื่องราวประวัติศาสตร์ท่านทำคุณประโยชน์อะไรให้แก่บ้านเมืองเราและทำในรัชสมัยใดรัชกาลใดนะคะอ้าวก็รัชกาลที่1ขอรัชกาลที่2คอรัชกาลที่งอรัชกาลที่อ้าวตอบเลยค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7ทำไมชาวบ้านบางระจันเนี่ยทำไมบ้านบางระจันชาวบ้านเนี่ยถึงได้รับการยกย่องแล้วก็บันทึกในประวัติศาสตร์ไทยเขาทำความดีอะไรไว้ให้แก่บ้านเมืองนะคะก็ปล้นปืนใหญ่จากค่ายพม่าไปปล้นใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยในประวัติศาสตร์ไทยนะเราต้องไปรบกับพม่าพม่ากับเราเนี่ยมีการรบกันตลอดเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีการปกครองบ้านเมืองนะคะต้องการขยายอำนาจก็ต้องมาอะไรคะแย่งชิงเมืองหลวงกันนะคะแย่งชิงราชธานีกันนะคะขยายอาณาเขตกันนะคะขอทำอุบายชะลอทัพเจ้าอนุวงศ์คือทำอุบายลวงนะคะลวงเหมือนกับกลอุบายขอเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองงอช่วยพัฒนาท้องถิ่นในภาคกลาง
ต่อไปค่ะข้อ8ได้หรือ2ข้อข้อ8มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่สู้กับพม่าจนดาบหักโอ้สมัยก่อนเวลาสู้เขาไม่ใช้ปืนยิงนะคะเขาไม่มีปืนไม่มีปืนยิงแต่เขาใช้ดาบสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยใช้ดาบในการต่อสู้นักเรียนเรียนดูหนังเรื่องพระนเรศวรก็จะทราบใช่ไหมคะใช้ดาบแล้วก็ขี่อะไรขี่ช้างขี่ม้าใช่ไหมคะการที่พระยาพิชัยสู้กับพม่าจนดาบหักแสดงให้เห็นคุณธรรมด้านใดก็แสดงว่าพระยาพิชัยเนี่ยซื่อสัตย์ขอแสดงว่าพระยาพิชัยมีความกล้าหาญคอมีความรับผิดชอบงอมีความเชื่อมั่นในตนเองอะไรคิดว่าอย่างไรสู้กันจนดาบหักเลยกับพม่าเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันบ้านเมืองเอาไว้เออสู้กันไปสู้กันมาจนดาบหักแล้วครึ่งนึงปังเออก็ยังลบกันอยู่นะก็ยังลบกันอยู่นะเออแสดงว่าพญาพิชัยพญาพิชัยดาบหักเนี่ยมีคุณธรรมด้านใดด้านไหนตอบว่าไงตอบว่าอย่างไรคะตอบข้อไหนคะข้อไหนคะข้อ9ไปข้อ9เท้าเทพสตรีเท้าสีสุนทรสามารถเอาชนะได้อย่างไรทั้งที่มีกำลังคนน้อยกว่านักเรียนคะพม่าเนี่ยเป็นทหารเป็นชายชะกันหนุ่มเลยเป็นทหารพม่าแต่ผู้หญิงสองคนตัวเล็กๆสามารถเอาชนะพม่าได้อย่างไรสามารถป้องกันบ้านเมืองได้อย่างไรแสดงว่าสองคนเนี่ยเท้าเทพสตรีเท้าสีสุนทรเนี่ยมีกลอุบายอย่างไรจึงชนะพม่าได้ทั้งที่มีจำนวนคนน้อยกว่านะคะอันนี้น่าสงสัยน่าติดตามนะคะอ้าวหนึ่งกใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรขอส่งคนไปเจรจาให้พม่าถอยถามเรียนอ่านตามพร้อมๆครูเลยขอใช้กลอุบายเข้าใจผิดงอแซงทำดีเพื่อรอพม่าเข้ามาในเมืองอ่ะลองเรียกคิดเองแล้วเลยคิดว่าเท้าเทพสตรีเท้าสีสุนทรน่ะเขาใช้กลอุบายอะไรทำอย่างไรถึงจะชนะพม่าได้ป้องกันเมืองไม่ได้ใช้วิธีการไหนต่อไปค่ะข้อ10นักเรียนอ่านดังๆตัวโตๆอ่านง่ายเราศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยทำให้เกิดสิ่งใดก็เกิดความภาคภูมิใจขอความเสียสละขอความเมตตางอความอดทนอ้าวตอบค่ะเดี๋ยวนักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้องป.3ทั้งสองห้องที่อยู่ด้านบนนะคะปลายทางนักเรียนต้องเก็บคะแนนให้คุณครูให้เรียบร้อยนะคะแล้วลงมาให้คุณครูข้างล่างเลยหัวหน้าชั้นป.3หนู3ทับอะไรคะ3ทับ2 3ทับ1กับ3ทับ3นะคะคงได้ยินคุณครูแล้วนะคะหัวหน้าชั้น3ทับ1กับ3ทับของเรา3ทับอะไร3ทับ1กับ3ทับ3นะคะเก็บใบคะแนนให้ด้วยนะคะนักเรียนเฉลยค่ะเฉลยคำตอบนะเฉลยคำตอบข้อ1มาช่วยกันดูซิว่าที่เราตอบถูกไหม